คนไทยจำนวนไม่น้อยเวลาทานยังติดนิสัยไม่ชิมก่อนว่าอาหารนั้นรสชาติพอดีหรือยังเช่นกินข้าวราดแกงต้องเหยาะน้ำปลาพริกกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องปรุงรสการปรุงก่อนชิมนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้รับน้ำตาลเกลือโซเดียมและไขมันเกินความต้องการจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพทำให้เป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเกิดโรคร้ายแรงอื่นๆตามมาเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองหรือโรคไตวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นโรคยึดหลักง่ายๆกินรสจืดยืดชีวิตคือกินอาหารไม่หวานจัดเค็มจัดหรือมันจัดและชิมก่อนปรุงทุกครั้งกระทรวงสาธารณสุขแนะนำการกินอาหารให้ปลอดภัยด้วยสูตร661คือในวันหนึ่งควรกินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาน้ำมัน6ช้อนชาและเกลือ1ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วให้ระมัดระวังการกินอาหารในแต่ละมื้อเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวคุณค่ะ